ว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นเกมยากไม่ง่ายเหมือนกันนะยกแรกเราได้อะไรบ้างก็อยากได้หมัดได้ซองแล้วถัดมาช่วงยกที่2เป็นไงบ้างเกมการชกพิดัดแค่ไหนครับก็50-50แบบพิดัดก็ชูสีมากเหมือนกันเนาะมาถึงยกสุดท้ายเป็นไงจังหวะนั้นยกสุดท้ายปลายยกนี่เราล้มด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาอยู่ตัวเขาอยู่บนใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่ก็ยก3ผมว่าผมชนะผมได้เตะเยอะได้ออกหมัดเข้าแล้วก็มาเสียล้มแค่ล้มทีเดียวเองแต่ก็คือช่วงยกสุดท้ายนี่คือเรามั่นใจเลยเรามั่นใจนะใช่ตอนหมดยกตอนนั้นความมั่นใจนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เอาจริงๆก็ประมาณ80ได้ไหมครับก็ยกแรกผมมองว่ามันสูสียก2ก็สูสีส่วนยก3เราชนะก็จริงอันนี้คือเป็นไฟที่เท่าไหร่ครับที่มาชกในวันลุมพินีไฟที่2ครับไฟแรกผลงานเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะทรงชนะชนะน็อกไม่หรือว่าชนะคะแนนนะชนะคะแนนเหมือนกันใช่คู่ชกพูดถึงพี่อภิวัฒน์หน่อยไงวันนี้ชกยากไหมก็ชกยากมีอาวุธไหนที่สร้างความลำบากใจให้กับเราบ้างก็หมัดกับศอกนะพี่ก็ต่อยโดนโดยรวมวันนี้นี่พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับก็พอใจครับแต่ว่าก็ต้องมีอะไรแก้ไขเยอะจุดไหนเลยวันนี้ที่ไม่พอใจครับก็การออกนะจะบอกไม่เต็มที่ไฟแรกกันออกเร็วมากเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคครับน้ำหนักโอเคเราชกร้อยเท่าไหร่วันนี้128ครับ128ไฟที่แล้วชกเท่าไหร่ไฟที่แล้วชก130ก็ต่ำลงมา2ปอนด์ใช่ครับเป็นไงบ้างการออกอาวุธดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วไหมก็ดีกว่าครับเลยนะครับเราไม่เสียเปรียบครับ130ดูใหญ่ขึ้นตอนนี้ต่ำที่เราทำได้เท่าไหร่ใช่126ครับ126ต่ำได้อีกใช่125 126ก็ได้ก็2ไฟแล้วตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับก็เป้าหมายก็อยากไปวันแชมเปี้ยนชิพนะครับว่าทำวันนี้ดีทำทุกไฟดีให้ดีที่สุดก่อนตอนนี้พูดถึงเรื่อง5ยกกับ3ยกหน่อยเราชอบอะไรมากกว่า3ยกครับเพราะอะไรครับมันคือดูดิผมบอกว่าผมชอบ3ยกเพราะว่าคือมันได้ออกแรงเลยใช่ไหมใช่ถ้า5ยกมันก็แบบว่าดูเชิงยก1ยก2ก่อนเรื่องนวมเป็นไงบ้างขนาดเนี้ยก็โอเคถ้าฝึกมาดีรู้ระบบรู้ก็เป็นแบบอันตรายว่ามีอะไรไหนเรามาแก้ไขก็ได้ครับรวมเด็กนี่มีใครคอยสอนก็มีพวกที่รังสรรค์อะไรก็อันมันอาจารย์ในค่ายนะใช่ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณบอส1ซอยอิฟแล้วก็ทีมงานสิมาวินิทีมซีกับที่ตามมาด้วยเชียร์มาครับขอบคุณมากฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวย FC นะติดตามผมไฟหน้าผมจะทำให้ดีไปถึงนู่นหน่อยเนาะโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับ